ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกกิ้งสไตล์ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2565โดยใช้บุคคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าคืนวันนี้วิเคราะห์ก่อนเกมไทยพบกับทางเวียดนามในศึก AFF U23 ปีช้างศึกพร้อมลบในครั้งนี้โดยกันนี้ได้เวลาถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วกับการแข่งขัน AFF ครับชุด U23 ปีที่ไทยจะลงทำการแข่งขันนัดที่2ของรายการนี้ซึ่งไทยจะต้องเจอกับทางทีมชาติเวียดนามต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นคู่ที่ถูกคู่กันเลยนะฮะเพราะช่วงหลังๆมานี้ไทยของเรานั้นเจอกับเวียดนามบ่อยเหลือเกินซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะวัดกันไปเลยว่าใครจะเก่งกว่าใครส่วนสภาพความพร้อมของไทยตอนนี้ค่อนข้างจะพร้อมเป็นอย่างมากเพราะนัดแรกนั้นก็ได้ชนะสิงคโปร์มาแล้วและก็ถึงตอนนี้ทางด้านซักบาดอก็ได้ให้ลูกทีมฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นซึ่งตอนนี้สภาพทีมไทยค่อนข้างจะพร้อมไม่มีนักเตะจะเจ็บหรือมีอาการล้าเพราะไทยทำการพักแข่งขันมาหลายวันแล้วทำให้ทาง11ผู้เล่นตัวจริงได้ฟื้นฟูสภาพเต็มร้อยในครั้งนี้ซึ่งถึงตอนนี้นะผมสภาพจิตใจของไทยก็เต็ม 100% สำหรับนักเตะไทยชุดนี้เพราะมีความมั่นใจสูงหลังที่เอาชนะสิงคโปร์มาได้3-1และถึงตอนนี้นักเตะไทยทุกคนก็พร้อมจะลงสนามพบกับทางทีมชาติเวียดนามอย่างแน่นอนส่วนสภาพความพร้อมทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันหลังจากที่พวกเขาถล่มสิงคโปร์ไปถึง7-0ซึ่งงานนี้ต้องขอชื่นชมนะครับว่าเวียดนามชุดนี้เขาปลูกฝังการเล่นของเด็กมาได้เป็นอย่างดีทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระหายในชัยชนะถึงแม้ว่าสกอร์จะนำห่างไปแล้วก็ตามทีแต่พวกเขาก็ไม่ผ่อนเกมเดินหน้าเล่นเกมต่อไปเพื่อจะให้ทีมอื่นมองให้เห็นว่าทีมตนนั้นมีศักยภาพมากแค่ไหนถึงตอนนี้แล้วความพร้อมของพวกเขามีความมั่นใจที่สูงมากเพราะเนื่องจากที่พวกเขาถล่มสิงคโปร์มาได้ครับและนักเตะก็พร้อมและไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดในครั้งนี้ส่วนคาดการณ์สิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งทางทีมชาติไทยนั้นจะมาในระบบ 4-3-3 ก็คิดว่าจะได้แก่ณรงค์ศักดิ์เนืองวงศาอนุสักใจเพชรธวัชชัยอินทประโคนชนภัทรบัวพันธ์วาริชชูทองสินทราบุญล่าคณะคำยกธนวัฒน์สายเพชรธีรศักดิ์เผยพิมายนิทิตพงศ์วงปัญญาและก็กระเดพงศ์อัปรำส่วนคาดการฝั่งทางเวียดนามนั้นก็มาในระบบ 4-3-3 ไม่แพ้กันก็จะมีดังต่อไปนี้เยเรนี่ตรันกวงตินตรันวันทานเหยียนวันซอนลองดุยกวงเหยียนทันคอยดุยกวงโนดินซวนเทียนเหยียนวันตุงไมซวนเคียนและก็ฟาร์มวันหูนะฮะซึ่งงานนี้หากทีมชาติไทยของเรานั้นต้องการที่จะชนะเวียดนามก็ต้องเล่นบอลให้เร็วกว่านี้เพราะดูจากการเล่นของเวียดนามในนัดล่าสุดเนี่ยเวียดนามเล่นบอลเร็วกันไม่กี่จังหวะก็สามารถจบสกอร์ได้เพราะฉะนั้นแล้วกองหลังก็ต้องควรระวังในความเร็วและการวิ่งกระชากลากเลื้อยของนักเตะเวียดนามในนัดนี้กันด้วยนะซึ่งงานนี้ถ้ากองหลังช้ามีหวังโดนจบสกอร์อย่างแน่นอนส่วนกองหน้าไทยก็ต้องทำเกมให้เร็วขึ้นในการเข้าทำประตูเพราะเวียดนามนั้นเขามีเพชชิ่งที่ดีเข้าถึงตัวได้เร็วแต่นั้นคนเร่งเกมให้เร็วขึ้นกว่านัดที่เจอกับทางสิงคโปร์ถ้าหากไทยทำได้หวังจบสกอร์ได้เหมือนกันอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันพรุ่งนี้และก็มั่นใจว่าจะเป็นเกมอีกหนึ่งคู่ที่เป็นบอลถูกคู่นะฮะเพราะว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันและเชื่อว่าประนั้นจะได้เห็นในเกมการแข่งขันที่มีสปีดบอลเร็วขึ้นทั้ง2ทีมอีกทั้งจะมีการวิ่งเพชชิ่งใส่กันอย่างแน่นอนและมันจะได้เลยว่าเกมในสนามดูเดือดไม่แพ้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นรอบตัดเชือกในครั้งนี้ก็อย่าลืมไปติดตามเชียร์น้องๆเขากันได้นะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง 2for you เวลา 19:00 นเป็นต้นไปฝากติด#เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุด U23 ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนเห็นผลแบ่งสายกลุ่มไทยเวียดนามดูแล้วว่าใครจะเจอกับทางออสเตรเลียในครั้งนี้โดยผลการจับสลากแบ่งสาย AFF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดกัมพูชาและบรูไนส่วนเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมสายเมียนมาติมอร์เลสเตและก็ออสเตรเลียเดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะ1กันก่อนครับกันขอให้โชคดีจากทางเวียดนาม
คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคือแชมเปี้ยนนะคอมเมนต์ต่อมามีออสเตรเลียด้วยเหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อยู่ในกลุ่มที่ง่ายมากเลยนะสำหรับพวกเขาต่างจากทางเวียดนามที่ต้องเผชิญหน้ากับทางออสเตรเลียคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเจอกลุ่มที่หนักร่วมกลุ่มกับทางออสเตรเลียด้วยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาออสเตรเลียแรงกิ้งเหนือกว่าเวียดนามแต่ทั้ง2ทีมอันดับต่ำกว่าไทยแลนด์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลของไทยยังคงเป็นสิ่งที่แตกต่างจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาอยู่ระดับที่สูงกว่ามากเลยนะซึ่งที่เหลือจะเป็นโอกาสสำหรับทางเวียดนามอินโดมาเลแล้วก็ออสเตรเลียอย่างที่ทราบกันเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วฟุตซอลเวียดนามก็เริ่มแยกตัวออกจากท็อปด้วยเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางเอเชียนคัพและก็เวิลด์คัพติดต่อกันถึงรอบต็อกเอาท์ฉันคิดว่าไทยและเวียดนามจะตรงไปที่ฟุตซอล AFC ส่วนตัวที่เหลือจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างทีมสำหรับทางออสเตรเลียฟุตซอลนั้นอุปสรรคไม่ได้เลวร้ายสำหรับประเทศไทยหรือเวียดนามเมื่อมองย้อนกลับไปที่การเดินทางในฟุตบอลโลกปี2021ของทั้งสองทีมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นกลุ่มที่ง่ายสำหรับทางออสเตรเลียนะคอมเมนต์ต่อมาไทยเวียดนามและออสเตรเลียทีมเต็งเข้ารอบศึก AFC ฟุตซอล2022คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามหรือไทยแลนด์ที่จะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาคู่ชิงชนะเลิศออสเตรเลียปะทะกับทางไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยแลนด์จะได้พบกับทางเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคืออันดับ1ฉันรู้ดีคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์อยู่ระดับที่เหนือกว่าอาเซียนพวกเขาคือทีมท็อปเอเชียนะคอมเมนต์ต่อมาทำไมถึงไม่มีลาวคอมเมนต์ต่อมาท็อป3ไทยแลนด์เวียดนามและอีก1ทีมคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์และเวียดนามจะเจอกันในรอบน็อกเอาท์อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามต้องการที่จะคว้าแชมป์แรกประกาศความเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์จะเป็นยังไงจะเป็นแชมป์เช่นเดิมไหมงานนี้ต้องไปรอลุ้นกันนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนในครั้งนี้ว่าฟุตซอลของไทยนั้นดูแล้วเนี่ยอยากจะให้ไทยเจอกับทางเวียดนามซะมากกว่านะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับยู23ปีสปอร์ตลาวเชือดเสือเหลือง2เกมรวดเข้ารอบรองศึกอาเซียนในครั้งนี้โดยฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกมแข่งขันนัดในวันนี้นะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติมาเลเซียพบกับทางทีมชาติลาวซึ่งกลุ่มนี้อินโดและเมียนมาถอนทีมเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของไวรัสโควิด-19 ทำให้เหลือเพียงแค่2ทีมต้องแข่งขันแบบพบกันเอง2นัดทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยเกมแรกที่ผ่านมานะฮะไอ้หนูเยาวชนยุ้ย3ปีทีมชาติลาวเป็นฝ่ายเอาชนะมาเลเซียมาได้ก่อน2-1ต้องการเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งเกมที่2พบกับทางขุนพลนักเตะทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0รวมผล2เกมลาวเอาชนะไปได้4-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2ต่อจากทางทีมมอร์เรสเต้ในครั้งนี้โดยเกมรอบรองชนะเลิศทีมชาติลาวนั้นจะรอพบกับทางทีมที่ผ่านเข้ารอบอย่างทางเวียดนามไทยหรือกัมพูชาทีมแฝดทีมหนึ่งส่วนทีมมอร์เรสเต้จะพบกับทางเวียดนามหรือไทยเดี๋ยวต้องรอผลการแข่งขันของกลุ่ม4คู่ระหว่างเวียดนามพบกับทางทีมชาติไทยวันที่22กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปโดยงานนี้นะผมทางสถานการณ์เข้ารอบทีมของกลุ่ม A และก็กลุ่ม C นั้นงานนี้ก็จะมีเวียดนามกลุ่ม C มี3แต้มบวก7ประตูไทยกลุ่ม C 3แต้มบวก2ประตูและกัมพูชากลุ่ม C มี3แต้ม0ประตูในครั้งนี้กำลังรอลุ้นกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2565โดยแชมป์บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ